นี่คือความรู้สึกหลังดูที่มีเนื้อหาสปอยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วนะค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับหนังไทยอ่ะครับยังไงก็ก็สนับสนุนหนอนหนังสนับสนุนและซัพพอร์ตหนังไทยเสมอไม่ว่าจะโปรโมทหรือหน้าหนังอย่างไรก็ตามนะครับผมพูดเสมอนะครับถ้ามีโอกาสก็จะซัพพอร์ต อยู่ตลอดแน่นอนและว,วันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมานะครับรถทัวร์ V.I.P. ตอนดูตัวอย่างผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมีรถทัวร์มีอินฟูมาเซอร์วิสขายแฟนคลับของอินฟูนั่นๆผมดูตัวอย่างแล้วเข้าใจในมุมนั้นก็โอเคเราก็เซตอัพในมุมนี้หวังแค่ว่าไปดูได้ว่าเขาคราฟซีนเป็นอย่างไรบ้างมีจังหวะให้เล่นหลอกผีอย่างไรบิลลอัพอย่างไรตัวละครปมปัญหายังไงประมาณนั้นนะครับพอไปดูแล้วเนี่ย ผมจะบอกแบบนี้เว้ยว่ารถทัวร์ V.I.P. เขาตั้งใจให้มันดูแบบเป็นหนังผีที่เหมือนแบบเป็นวันโลเคชั่นทั้งเรื่องเราจะติดอยู่กับกลุ่มคนดวงซวยกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญนะครับมาอยู่ในรถทัวร์ที่มีผีขึ้นรถมาด้วยสิ่งแรกที่ผมรู้สึกว่าตัวรถทัวร์ V.I.P. อาจจะเล่าไม่ค่อยเคลียร์ก็คือผี ที่อยู่ในรถทัวร์มันเหมือนแค่เฮี้ยนแค่นั้นสำหรับผมผมไม่รู้สึกเลยว่าทำไมผีตัวนี้ต้องอยู่บนรถทัวร์แล้วทำไมต้องเป็นรถทัวร์คันนี้โอเคตอนท้ายเรื่องเขามีเฉลยอยู่นะครับว่ารถทัวร์คันนี้จริงๆมันคว่ำตกเหวไปแล้วพวกเนี้ยกลายเป็นผีสัมภเวสีอะไรก็ตามเนี่ยติดอยู่กับ รถทัวอันนี้แล้วพิมมิกของเรื่องมันจะคล้ายๆใกล้ๆกับครอบครัววิปลาสนะ่ะตัวละครที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือจริงๆคือเขาตุยไปแล้วเหมือน รถทัวร์นี้กําลังเดินทางไปนรกเรากําลังดูวิญญาณกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ตัวเองว่าตุยแล้วอะไรเงี้ยมันก็ฟังดูคีเชคีเชนะตายแล้วไม่รู้ตัวทรงนี้เราเห็นมาโดยตลอดนะครับสำหรับผมอมันคีเชแล้วน่าเบื่อพอๆกับแบบเล่าเล่าเรื่องไปทั้งหมดปั๊บสุดท้ายฝันไปเล่าเล่าเรื่องไปทั้งหมดปั๊บสุดท้ายนี่คือเรื่องราวในสมองเรื่องราวในหัวเท่านั้นอะไรเงี้ยเวลาเราดูจบปั๊บเราจะรู้สึกแบบอ้า แบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเซง็งๆอีกอย่างหนึ่งของรถทัวร์ VIP ผีผมว่าใช้เวลาช่วงเริ่มเรื่องเยอะเกินนะครับเยอะเกินถ้าจะทําแบบหนังผีทรงนี้นะถ้าสมมุติจะทําหนังผีทรงนี้ให้ดีๆมันๆเลยนะมันก็ทําได้นะมันก็ทําได้อย่างอ่ะพูดอย่างหนังแบบหนังฝรั่งที่มาทรงแบบอินดี้จัดเลยนะแบบไม่สนขายไม่สน อะไรเลยผมยกตัวอย่างเทอร์รีฟแล้วกันเอ๊ะเทอร์รีฟเป็นหนังที่ทั้งด้านรายได้ก็ประสบความสำเร็จนะเทอร์รีฟอ่ะืมเพราะว่าเขาวางโพส i t i o n เขาวางเป้าเขาไม่ได้สูงมากแล้วเขาก็เป็นหนังเหมือนคล้ายๆหนังสแลชเชอร์หนังอินดี้หน่อยอืมหนังอินดี้หน่อยคือพูดง่ายว่าหนังไม่แคร์ตลาดหลักเลยตลาดหลักเขาจะเล่นฮีอะไรไม่สนใจอะ กูจะทําแบบหน้าอาร์ตมาไล่ฆ่าไล่เชือดที่ผมยกตัวอย่างเทลิไฟยกตัวอย่างหนังผีหน้าอาร์ตเนี่ยก็คือเขาเป็นหนังที่สุดเลยเขาจะโชว์อาร์ตสุดเลยพิถีพิถันกับงานอาร์ตในสิ่งที่เขาโชว์เลยใช่ไหมครับอยากเล่นกับฆาตาก,รกรก็เอาเลยไล่เชือกกันถึงกึ๋นอะไรเงี้ยผมไม่ได้หมายความว่าอยากจะเห็นรถทัวเวไอผีบี้ศพให้เห็นหรือเห็น สเปเชียลเอฟเฟกอย่างพิถีพิถันจริงจังดูเรียวมากๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นผมเปรียบเทียบกับคําว่าสุดทางเท่าที่ผมเข้าใจกับสิ่งที่รถทัวร์วีไอพกำลังเป็นก็คือเป็นหนังวันโลเคชั่นแล้วก็เหมือนมีซีนไล่ฆ่ากันสําหรับผมนิยามส่วนตัวนะว่าความรู้สึกเหมือนกําลังดูหนังผีที่มีกลิ่นเหมือนหนังสเลเชอร์นอยก็คือมีผีที่ มาไล่ฆ่าคนเฮี้ยนมากผีในรถทัวร์วีไอพีมันจะเข้าทรงผีไทยไม่รู้เป็นไรนะครับจะแบบขี้หุดหงิดอืมขี้หุดหงิดแล้วก็ขี้โมโหอยู่ดีๆก็จะ โมโหหัวฟัดหัวเหวียงรุนแรงขึ้นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีแค่เดินผ่านหรือมีใครสะดุดปมก็จะไล่เฮี้ยนไล่ฆ่าไล่หลอกเราไม่ถูกใจใครก็อ้วกเลือดใส่หน้าคนนั้นเพื่อสะใจเล่นเราไม่ถูกใจใครใครมาเดินชนไหลเดินเฉียวเดินเข้าใกล้ก็ลากเข้าที่มืดหักคอทําอะไรไม่ถูกใจขัดหูขัดตาก็จะลากเขาไปล้วงตับอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเค ผีในรถทัวร์วีไมันจะพูดเป็นสแลชเชอร์จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการโฟกัสถึงผีถึงคาแรคเตอร์ตัวฆาตรกรที่ที่โดดเด่นเราไม่ได้เห็นเป้าหมายของหนังในการพรีเซนต์ตัวผีให้มีกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเป็นกิมมิกหลักหรือเป็นแบบเหมือนเพระเอกของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นเหมือนอย่างหน้าอาร์ตเท i ิฟายที่ผมยกตัวอย่างเขาชัดเจนว่าเขาเป็นสแลชเชอร์เขาเน้นครีเอทผีนี่ขึ้นมา ว่าแบบเป็นตัวตลกนะมีกิมมิคชัดเจนคำว่าสแลชเชอร์ของผมที่ให้กับรถทัวร์ VIP เพราะว่าผมไม่รู้จะนิยามหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังสไตล์ไหน ผมก็เลยนิยามบุกบๆรวมๆผสมผสมไปว่ามันดูเป็นหนังผีที่มีกลิ่นไล่เชือดกันว่างั้นเถอะแล้วก็หนึ่งจุดที่ผมว่ารถโทรวีไอีพลาดที่สุดก็คือเขาใช้เวลากับช่วงเริ่มหนังนานเกินแล้วมันเป็นการใช้เวลาไปกับการไม่ได้อะไรอ่ะมันเป็นเวลาแบบ20นาทีเกือบ30นาทีมันนานมากนะกับการที่เราได้เห็น ตัวละครทั้งหมดเดินมารอรถทัวร์ระหว่างนั้นมีเปิดตัวตัวละครเขาก็พยายามเปิดตัวแหละแต่เปิดตัวของรถทัวร์วีไก็คือเปิดตัวมาปับ๊บมาพูดคุณคือใครกำลังจะไปไหนและกำลังทำอะไรที่เหลือกว่า70% 80%ของช่วงเริ่มเรื่องครับคือหมดไปกับการที่ให้เราดูตัวละครขี้ฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดตัวละคร2ตัว เข้าห้องน้ําแล้วก็ปลดทุกข์แล้วก็ทะเลกกาะกันโวกเวกโวยวายเขาอาจจะเลฟเฟลนจากคาแรคเตอร์ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เอาเข้ามาแสดงเพื่อหวังที่ว่าจะให้มันเซอร์วิสไงอืเซอร์วิสแฟนคลับของอินฟูคนนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาคาแรคเตอร์ของอินฟูคนนั้นๆเข้ามาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับมันก็คือเป็นอินฟูคนนั้นเล่นเป็นตัวเองแล้วแต่งตัวคอสตูมตามบทบาทเฉยๆที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่า นั่งขี้ปวดท้องโวยวายจังหวะระหว่างโวยวายก็คือเสียงเคาะประตูกะตุง้งเสียงเคาะกำแพงตุง้งอยู่ดีไฟกระพริบปุ๊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 บเสียงเคาะตุง้งเดินออกมาล้างมือมีเคาะประตูตุง้งช่วงระหว่างเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเห็นความมืดตุง้งหันหลังมีจับพานลัย สะท้อนในกระจกตุ้งคือหลอกเปล่าๆผมพูดเสมอว่าจำสแกรไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเลยครับจำสแกรมันก็คือเครื่องมือเราไม่สามารถพูดได้ว่าเครื่องมือที่ตั้งอยู่เฉยๆมันคือเรื่องผิดหรือมันเป็นสิ่งที่แม่งเฮี้ยอยู่แล้วตั้งแต่เครื่องมืออันนี้แม่งมีตัวตนขึ้นมาในโลกภาพยนตร์เราไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เครื่องมือคือเครื่องมือมันตั้งอยู่ตรงนั้นใครที่คิดไอเดียออกหรือว่ามีไอเดียอะไรที่จะ จับเครื่องมือนั้นไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับมันมีเวที่ดีของมันแต่สิ่งที่มันทำให้ดูแล้วมันไม่โอเคกับคนดูก็คือการเอาเครื่องมือนั้นไปใช้แล้วมัน ไม่ส่งผลอะไรกับจังหวะนั้นที่คุณกําลังเล่าเรื่องเลยภาพยนตร์นะครับมันคือเรื่องที่เรากําลังเล่าเรากําลังบรรเลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแสงสีเสียงคนดูกําลังใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนในการเสกงานศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์คนดูใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็นในการได้ยินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงจมสแกรเองก็ดีมันก็คือการสร้างขึ้นเพื่อเล่นกับประสาทสัมผัสนั่นของคนดูถูกไหม เพราะฉะนั้นการที่หนังสักเรื่องหนึ่งจะประคมจําสแกร์นั่นก็หมายความว่าเขาต้องการให้คุณขวัญกระเจิงตื่นตระหนกตกใจแต่ในมุมของคนดูครับเขาก็จะเกิดคำถามต่ออีกว่าตกใจแล้วไงต่อ ถูกไหมถ้าตัวหนังมันย้ำจำสแกรอยู่เรื่อยๆย้ำย้ำย้ำโดยที่จำสแกรนั้นไม่มีอะไรนอกจากเห็นความมืดเปิดประตูตุง้งนักแสดงเฮ้ยเห็นประตูทิ้งตุง้งนักแสดงเฮ้ยจำสแกรมันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะโฉงฉางเออคุณใช้ไปตุ้มนึงคนดูเก็ตเลยว่านี่คืออะไรนี่คือจำสแกนนี่คือจังหวะที่หนังต้องการให้เราตกใจเราตกใจปั๊บ คนดูขวัญกระเจิงมันเกิดชุดความคิดในหัวของคนดูทันทีว่าตกใจขวัญกระเจิงและไงต่อถ้าหนังมันไม่ให้คําตอบคนดูว่าตกใจแล้วไงต่อคนดูก็จะงงแล้วแบบมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรคือหยุดขี้กันใช่ไหมเราต้องดูตัวละครขี้หลายนาทีเพื่ออะไรเพื่อบรรยากาศวังเวงในห้องน้ําใช่ไหมมันเหมือนกับว่าจำสแกร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ ตกใจเอ้ยตกใจสี่หนึ่งตกใจสองตกใจสามตกใจสี่ตกใจห้าตกใจหกเหมือนเคยตกใจเจ็ตกใจแปดมันจะหยุดอยู่แค่นั้นอารมณ์ความรู้สึกตกใจของคนดูครับมันจะเกิดขึ้นแบบฉาบฉวยคําว่าฉาบฉวยของผมก็คือมันจะเกิดขึ้นแบบรุนแรงมาเร็วแล้วไปเร็วสิ่งสําคัญของการใช้จาสแกรให้มีประสิทธิภาพมันน่าจะเป็นการที่เรา เอาข้อดีของจังหวดจำสแกรเนี่ยจำสแกรมันมาไวถูกไหมมันเรียกอารมณ์คนดูให้มาได้ไวตกใจไวตื่นเต้นไวขนลุกไวแต่ข้อเสียของจำสแกรคืออารมณ์นั้นมันจะหายไปไวเพราะถ้ามันไม่มีอะไรอารมณ์คนดูมันหายไปมันแห้งไปไวมากมันเหมือนคลื่นนะครับคลื่นลูกใหญ่ที่ปุ๊บซัดมาหายไปเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาเรื่องข้อเสียของมันมากกว่าว่า มาไวปั๊บทำยังไงให้มันค้างต่อผมเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งมาก่อนหน้านี้คือบ้านวิกลบ้านวิกลมีการใช้จำสแกรเช่นกันน้อยมากแต่สิ่งที่บ้านวิกลทำคือโคตรอึดอากนี่พูดถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรในภาพยนตร์ด้วยคือภาพยนตร์เรื่องบ้านวิกลมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ตัวละคร2ตัวมีตัวละคร2ตัวเดินเข้าไปในบ้านที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่ในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรยากาศบ้านคือ ร้างอะเอาง่ายๆไม่น่าจะมีใครอยู่ได้อะกูว่าแม่งมึงนอนนี่เหี้ยบเสียสติอะ <c oughs> บรรยากาศบ้านไม่เหมือนคนอยู่แม่งเหมือนบรรยากาศบ้านไม่ขังผีอะ <c oughs> อย่างนั้นอะแล้วแม่งตัวละครมีอุปกรณ์ในตัวก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยที่มึงใช้ไลฟ์สดที่ <c oughs> อะไรอยู่เปิดไฟฉายแค่นั้น <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะมีจังหวะแบบบิวอะไรวะงง,ง,งจังหวะรีบๆมั่งอะไรบัาง,างแต่ ผมอธิบายให้ฟังว่าของบ้านวิกกเป็นตัวอย่างที่ดีในการเอาจ้ำสแกร์มาแล้วรู้ว่าข้อเสียของจ้ำสแกร์คืออะไรเฮ้ยจ้ำสแกรม,มาวัยไปไวัยเว้ยอารมณ์คนดูมันแห้งไวอ่ะเออมันฟูบขึ้นมันอะดรีนมันฟูบขึ้นแล้วมันแห้งไวัเขาก็เลยแม่งจับมายัดอยู่ในจังหวะนี้ซีนนี้แม่งให้คนดูปิดการมองเห็นคนดูเหลือแค่ไฟทําให้ทัศนวิสัยของคนดูนั้นไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว สร้างสถานที่ที่อึดอัดอยู่ในบ้านด้วยแบ้งบ้านแคบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถทัวร์ีไอพีจำสแกนเสร็จปับ๊บขั้นด้วยตัวละครตัวหนึ่งที่กําลังขี้และวโวยวายและหงุดหงิดต,ตลอดเวลาในเรื่องมันจะมีตัวละครที่หงุดหงิดต,ตลอดเวลาไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะหงุดหงิด โวยวายโวกเวกตลอดเวลาโอเคเรฟเลนต์ถึงอะไรก็ตามนะครับที่ต้องการจะเซอร์วิสคนดูอันนั้นเข้าใจแต่พอมันมาอยู่ในภาพยนตร์ปับ๊บมันควรที่จะต้องมีที่มาที่ไปเกิดอะไรทําไมต้องหุดหงิดตลอดเวลาสมมุติสมมุติคนดูบางคนก็จะจําภาพผมได้ว่าด่าอย่างเดียวเคยดูแต่คิปผมด่าไงเออก็อาจจะจําได้แต่ภาพว่าเอ๊ะหนอนหนังคือด่าอย่างเดียวสมมุติว่าผมมีแค่ด้านเดียวด่าอย่างเดียวมีแค่ด้านด่าอย่างเดียว ไม่มีเลยไม่เคยชมหนังเรื่องไหนเลยแม่งไม่เคยเลยท็อปนอนหนังนี่อีกมาปีเวิร์ตนะสมมตินะเอลฟ์เวิร์ตอะโลกอื่นนะครับไม่เคยมีการชมหนังเรื่องไหนเลยแม้ไทยต่างชาติเนคลิปไม่มีกูไม่เคยดูหนังเรื่องไหนสนุกสักเรื่องเลยสมมุตินะไม่มีเลยไม่ชอบเลยสักเรื่องถ้าเป็นภาพยนตร์กูไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วด่าด่าอย่างเดียวมีผู้กับต้องการใช้งานผมเอาเข้าไปในหนังแล้วยืนด่าอย่างเดียวด่า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 แบบไร้เหตุผลถามว่าได้อะไรส่วนตัวผมนะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรนอกจากการที่อ๋อเฮ้เหมือนตัวจริงเขาเลยนะซึ่งการเหมือนตัวจริงก็ไม่มันไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยเขาก็มีเวของเขาคาแรคเตอร์มันชัดเจนในโลกโซเชียลก็อันนั้นก็อีกโพสิชันหนึ่งแต่พอมันมาอยู่ในหนังครับมันมีบทบาทที่เขาได้รับด้วยเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็โวกเวกโวยวายคนขับรถทัวร์ที่มีโปรโมตอยู่ในโปสเตอร์ก็ไม่ได้ขับด้วย ออกแค่หัวแล้วก็ท้ายนิดนึงตอนท้ายก็คือเหมือนมีเพื่อให้มีอ้าวกูยังอยู่ซื้อน้ํากินส,กสักแก้วสิมีน้องมาอ้าน้องลืมลืมเงินเหรอครับลืมเงินอ่ะเดี๋ยวพี่จ่ายให้จบไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องแล้ว ช่วงเริ่มอะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถทัวร์ที่กําลังจะออกเลยครับคุณนึกภาพว่าหนังเอาเรามาขัง20กว่านาทีเพื่อให้เราเห็นคนคนหนึ่งที่หงุดหงิดกับแค่ปวดขี้เข้ามาขี้กว่า20นาทีในช่วงเริ่มเรื่องเราได้เห็นคนขี้กับจาสแกร์อยู่ในห้องน้ําสาธารณะที่ไม่เกี่ยวอะไรกับรถทัวร์ VIP เลยถ้าชื่อเรื่องเป็น ทอยเล็ตผีขั่งก็ว่าไปอย่างใช่ไหมแต่อันนี้คือรถทัวร์วีไผีเราก็รอดูรถทัวร์ไงหนํำซ้ำยังไม่พอช่วงระหว่างก่อนจะไปขึ้นรถทัวร์ยังไม่ขึ้นนะอืใช้เวลานาน,านมากกับห้องน้ําแต่ก็ยังไม่ขึ้นรถทัวร์เขา ขยี้ต่อด้วยการที่ตัวหนังเขาอยากให้รู้เลยว่าผีคือใครตัวหนังมีความต้องการชัดเจนที่จะชี้ให้คุณดูเห็นเลยว่านี่ผีนี่คนแล้วคนกําลังเหม็นก่อนขึ้นรถทัวหนังพยายามบอกเล่าอยู่ว่าอ่ะยายคนนี้คือผีที่มากับหลานแล้วก็ทุกคนได้กลิ่นผีแล้วก็เหม็นตัวละครก็พูดนะครับว่าเหม็นตลอดระยะเวลาก่อนจะเริ่มขึ้นรถทัวหนังพยายามเล่าแล้วขยายเรื่องเหม็นหนักมากพยายามเล่า ให้คนดูรู้สึกให้ได้ว่าเหม็นนะ่ะเหม็นยังไงมันก็จะมีตัวละครออกมานะครับพูดเหม็นเหนเมือนปลาเค็มเหม็นเหมือนตอนเปิดโรงศพตาเลยเหม็นเหมือน ขี้เลยเหม็นเหมือนห้องน้ําไม่ล้างเหม็นคือเด็กๆยกตัวอย่างให้คุณนะคือในเรื่องเขามีพยายามพูดว่าเหม็นเหมือนอะไรเหม็นเหมือนอะไรพูดทีละคนน่ะว่าเหม็นเหมือนอะไรอ่ะคนนี้พูดแล้วคนนั้นพูดต่อให้เหม็นเหมือนอะไรยกตัวอย่างซิเอาให้ไม่ซ้ํากันนะเหม็นเหมือนนี้เหมือนนั้นเหมือนหนึ่งสองสามสี่เหม็น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 คุณนึกภาพว่าเริ่มเรื่องเราใช้เวลานานมากยังไม่เห็นรถทัวร์ด้วยซ้ําสตาร์ทด้วยห้องน้ําเหม็นยังไงแล้ว จำสแกรคือจั่วมารถทัวร์ v i ไงไงผมก็รอดูไงว่ารถทัวร์ VIP คือแบบเมื่อไหร่จะรถทัวร์ VIP สักทีอะไรเงี้ยโอเคพอขึ้นรถทัวร์ VIP ปับ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าผู้คนกรีดร้องโวกเวกโวยวายยายที่มาพร้อมกลิ่นเหม็น ทุกคนเหม็นเหม็นเหม็นมากเหม็นเหม็นเหม็นกูจะรอดคืนนี้ไหมเนี่ยกว่าจะถึงที่หมายโพรงจมูกกูอักเสบพอดีเหม็น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 มากเหม็นสุดๆก่อนขึ้นรถก็เหม็นเข้าห้องน้ําก็เหม็นอ่านั่งรอรถกําลังจะออกก็เหม็นขึ้นรถแล้วรถออกก็เหม็นรถออกไปพักนึงก็เหม็นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือสําหรับผมอะรถทัวร์วีไอพีเริ่มเรื่องจริงๆเหมือนกับ เขาเกือบครึ่งเรื่องแล้วอะถึงจะเริ่มเริ่มเรื่องจริงๆสาเหตุที่ผมหยอดไปว่ารถทัวร์วีไมันเหมือนหนังผีบวกสแลชเชอร์นั่นเป็นเพราะว่าปกติแล้วบุคลิกของหนังสแลชเชอร์ครับเขาจะเน้นคลาฟซีเน้นครีเอทสิ่งที่คนดูสามารถสัมผัสได้ง่ายเพื่อความบันเทิงก่อนอย่างเช่นการไล่ฆ่าคนดูชอบหนังสแลชเชอร์หนังไล่เชือดก็คืออยากเห็นฉากเชือดถูกไหมอยากเห็นฉากไล่ฆ่าไล่เชือดกันเดือดเดือดเด็ดเ นี่ยครับหนังแลชเชอร์เขาก็อยู่ในโพสิชันนั้นโดยที่คุณสังเกตก็ได้ลองย้อนืึกถึงหนังแลชเชอร์ที่คุณชอบมันจะไม่ได้มีบทไม่ได้มีคอนฟ lict คอนฟ lict คือปมปัญหาไม่ได้มปปมปัญหาที่รุนแรงชัดเจนนึกถึงหนังอย่างเรื่องพ r าไซก็ได้นึกถึงนี้ก็ได้หนังไทยเรื่องล่าสุดอย่างาวิมานหนามอย่างเงี้ยแล่ะปมปัญหาของตัวละครมันชัดเจนเนะครับมี การพรีเซนต์เรื่องปมปัญหาตัวละครแต่และตัวมีปมปัญหาชัดเจนหนังมันถูกขับเพื่อนด้วยปมปัญหาแต่ทางฝั่งของหนังสแลชเชอร์มันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์กว่านั้นน่ะผมเลยหยอดคําว่าสแลชเชอร์ลงไปให้กับรถทัวร์วีไเพื่อน,นิยามจุดเนี้ยว่าแบบไม่ได้หวังเรื่องบทเรื่องคอนฟ lict อะไรเยอะด้วยอืเพราะฉะนั้นสําหรับผมรถทัว VIP, ร์วีอไอพีเริ่มเรื่องเข้าได้เลยเริ่มเรื่องเข้าได้เลย มีอะไรเล่าไหมนั่นอีกเรื่องนั่นคือปัญหาในสเต็ปต่อไปแต่สําหรับผมรถทัวเวผีเริ่มเรื่องช้าไปเริ่มเรื่องช้าไปกว่าเราจะได้เริ่มเห็นความชิบหายวายป่วงบนรถทัวมันนานมากครับนานมากจริงๆกว่าเราจะได้เห็นจังหวะไล่เชือดไล่ฆ่ากันก็เหมือนแบบอารมณ์มันหายไปแล้วอะ่ะกว่าจะเริ่มมันหลับพอดีแล้วพอเข้าไปก็คือไม่มีอะไรครับผีก็แยกตัวออกไปไล่ฆ่า ใครเข้าใกล้ก็ลากไปเชือ่อใครทําอะไรไม่ถูกใจก็อวกเลือดใสตัวละครตัวไหนที่เราเห็นแล้วว่าเอ้ยตัวละครนี้อารมณ์รุนแรงโว,โวกเ็กโวยวายก็ถูก drive ต่อเนื่องด้วยการทําให้ตัวละครตัวนั้นสร้างปัญหาระหว่างทางข่ม,มขู่ผู้คนเพื่ออัพสถานการณ์สร้างความวุ่นวายให้มากขึ้นสําหรับผมถ้าเราโทรวีไอี ต้องการจะมาเวแบบเอาตัวละครกลุ่มหนึ่งมาติดอยู่ในสถานที่สักสถานที่หนึ่งโดยที่ตีธงไว้แล้วว่าเอ้ยรถทัวเออไม่ง่ายดีคนที่มาทํางานในกรุงเทพใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่ากว่าครึ่งเออใช้คํานี้ดีกว่ากว่าครึ่ง เป็นคนต่างจังหวัดกรุงเทพมันคือศูนย์กลางของประเทศไทยถูกไหมครับมันคือหัวใจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นมาล่าฝันก็มากรุงเทพใช่ไหมมาหางานทําก็เข้ากรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยกว่าครึ่งก็จะเป็นคนจากต่างจังหวัดเขาก็พยายามแหละว่าทําหนังผีหนังไล่ฆ่าไล่เชือดวันโลเคชั่นทําที่ไหนดีวะเครื่องบินก็มีแล้วรถไฟก็มีแล้วบ้านล้างโอ้คิเชมากที่ไหนดีวะริมบึงริมบึงมีแล้วไล่เชือดกันริมบึงริมคลองมีแล้ว มีหมดแล้วบ้านเราการเดินทางราคาย่อมเยาเข้าถึงทุกคนได้รถทัวร์ไหมเนี่ยเฮ้ยรถทัวร์ก็ได้นะเออรถทัวร์ไงเอาตัวละครมาติดอยู่ในรถทัวร์ผมมองว่าถ้าจะเล่นประเด็นนี้ก็ได้อย่างแรกที่น่าจะทําให้มันดูดีขึ้นก็คือเข้าเรื่องเร็วกว่านี้น่าจะดูดีขึ้นแต่มันก็จะติดปัญหาใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วรถทัวร์ก็มีที่นั่งอยู่สองแถวทางเดินตรงกลางคนขับห้องน้ ai, ําท้ายรถ เล่นยังไงเล่นอะไรในเรื่องมันจะมีจังหวะที่รถทัวจอดตัวละครเดินเข้าป่าไปมันผ่านป่าเขาบอกอยู่ว่าแบบเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยมัน ป่ามันเป็นมีแต่ป่าเลยไ่ผ่านนู้นนี่นั่นเหมือนมีการหยอดอยู่แล้วระหว่างทางว่าแบบรถทัวร์คันนี้เหมือนขับถนนไม่ปกติเขาพยายามสื่อสารเหมือนกับว่ารถทัวร์คันนี้เหมือนกําลังวิ่งอยู่แบบเหมือนทางผีอะไรอย่างนั้นนะวิ่งอยู่ทางผีผ่านป่ามีแต่ป่า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 ไม่มีอย่างอื่นเลยครับไม่มีแสงไฟรูปปั้นน่ากลัววังเวงมากเขาเล่า<ๆ>อย่างนั้นเขาพยายามเล่าอย่างนั้นอยู่มันจะมีจังหวะที่ก็จอดไงแล้วก็วิ่งเข้าป่าเหมือนวิ่งลงไปไล่กันเฉยๆแบบแค่จอดแล้ววิ่งลงไปไล่เฉยๆไม่ได้มี ไม่มีปีไม่มีขุยไม่ได้มีเหตุผลอะไรก็คือรถจอดแล้วก็วิ่งลงไปแล้วก็ไล่วิ่งหาคนนู่นนี่นั่นกันแล้วก็กลับขึ้นรถมาแล้วก็รถ วิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยคือจ่วว่ารถทัวร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าอาจจะต้องอยู่บนรถทัวร์ตลอดก็ได้จบเรื่องเขาก็ไม่ได้จบบนรถทัวร์นะจบเรื่องก็ไม่ได้จบบนรถทัวร์หนังเรื่องนี้ผมให้ว่าคล้ายๆบ้านวิปลาสเพราะว่าตอนหลังตอนท้ายเรื่องมันจะเฉลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก็คือคนตายหมดแล้วถูกไหมครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบบนรถทัว ก็แสดงว่าเราสามารถเริ่มลดทัวร์ได้เลยเริ่มมารถทัวร์บิ้วอัพแบบโชงชางตื่นเต้นซัดได้เลยหนังสแลชเชอร์อย่างอย่างเทอร์รอย่างนี้ก็ได้ที่ยกตัวอย่าง้วเนี่ยในภาคแรกอะครับเราก็ไม่รู้หัวนอนปลายเท้านะลูกเต้าเราใครเป็นใครยังไงมึงกำลังไปไหนรถเสียอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอบ้านล้างเจอหน้าอาัศมายืนยิ้มแฉ่งตามมาตั้งแต่ร้านเบอร์เกอร์ตามมาตั้งแต่เบอร์เกอร์ชิงแล้วนาอัเนี่ย แม่งมาสแยะยิ้มอยู่หน้าเบอร์เกอร์킹ไงแยแล้วก็ลงมาเอ้าเยี้ยางรั่วเอาสัตว์เลยแม่งเดี๋ยวนี้แม่งปวดปวดปวดห้องน้ำเหมือนกันเออเล่นกับห้องน้ำด้วยเหมือนกันเสรมไฟมันก็เล่นกับห้องน้ำเหมือนกันชิ้นเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งดี่เข้าไปบ้านล้างรานี้มันติดอยู่ในตึกล้างแล้วนะไ่เชื่อกันตรงนั้นถ้าจะมาหนังเวนี้ทรงนี้สำหรับผมถ้าเข้าไวกว่านี้ก็อาจจะดูดีขึ้นนะครับก็อาจจะดูดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งผมว่า หนังรถทัวร์ V.I.P. สำหรับผมเขาบิวในแบบที่มันไม่ส่งเสริมให้ให้หนังดูหน่ากลัวขึ้นดูตื่นเต้นขึ้นดูอึดอัดขึ้นคือมันเป็นหนังผีถูกไหมครับเป็นหนังเฮ์เลอร์หนังผีเพราะฉะนั้น mindset ของผมเนี่ยหนังผีหนังเฮ์เลอร์สิ่งแรกที่ตัวหนังมันจำเป็นจะต้องทำคือทำให้เรารู้สึก อุดอัดกดดันน่ากลัวโอเคว่ารถทัวร์วีไอพีมันมีการแบบเหมือนเป็นเฮอเรอร์คอมเมดี้ไงหยอดคอมเมดี้อยู่มันมีรสชาติของคอมเมดี้ที่เจอือเจืออยู่ข้างในนั้นแต่สุดท้ายแล้วช่องหลักของมันก็คือเฮอเรอร์เพราะฉะนั้นมันต้องสร้างความกดดันเราได้รถทัวร์วีไอพีบิ้วไม่ได้เลยหนึ่งอย่างที่ผมว่าไม่โอเคสําหรับผมมากๆก,ก็คือการบิ้วอัพที่เยอะแค่ปริมาณอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงเริ่มมีการพยายามจัมสแก์ถูกไหมครับ ตอนท้ายนี่คือดนตีบิ้วดังมากแบบโอ้โหมันแบบมันมันอึกกระทึกคึกโคมอ่ะใช้คำนี้เลยนะเพลงที่โหอมอย่างหนักในช่วงท้ายกับแอคติ้งของตัวละครที่ตะโกนมึงนึกภาพอยู่ในรถทัวเนี่ยอยู่ในรถทัวเนี่ยรถทัวมันก็แบบไอ้เฮียมันไม่ใช่แบบตู้หูมันไม่ใช่แบบแบบอยู่ในหอกว้างๆซะหน่อยจะได้ตะโกนคุยกันนี่ก็รถทัว เท่านี้ก็มีกันอยู่เท่านี้ตะโกนตัวละครที่ตะโกนอยู่แล้วก็ตะโกนดังขึ้นตัวละครที่ไม่ตะโกนก็ตะโกนแข่งกันเอ้ยอย่าเข้ามามึงอ้าตะโกนแข่งกันอยู่แค่นี้หูเทบหนวก ไม่พอพอตัวละครแข่งกันปั๊บเขาก็บิ้วให้เพลงมันดังสู้กับเสียงตะโกนของตัวละครอีกกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมได้เห็นในโรงภาพยนตร์คือเพลงก็ดังตัวละครก็ตะโกนไม่หมดนะเอฟเฟกก็มีอีกตุ้งตังปูงปังตุ้มตามเพลงมันก็ตุ้กตอกตุ้กตอกตุ้งตุ้กตุ้กตุ้ตุ้ตุ้เอฟเฟกก็ตุ้งตังตุ้งตังตัวละครก็ตะโกนคุยกันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่านะือแบบเครียด มันเยอะสําหรับผมคือมันเยอะปริมาณมันกวนรําคาญไม่ชอบแล้วไอความรู้สึกเหล่านี้มันก่อเกิดความรู้สึก ต่อไปก็คือมันถีบเราออกเรารู้สึกเหมือนหนังถีบเราออกพอทุกอย่างมันดังแข่งกันเอฟเฟกเอยเพลงเอยการพูดตะโกนใส่กันตัวละครที่กําลังตะโกนใส่กันเอยเนี่ยทุกอย่างมันดังใส่กันมันโหมออกมาจากโรงแล้วคือเรากําลังดูในโรงหนังที่มีลําโพงตั้งกี่ตัวอยู่รอบข้างเราที่กําลังเปิดเพลงเปิดเอฟเฟกมีเสียงคนตะโกนแบบ ครอบเราแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือมันมาโถม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 พูดตรงๆนะช่วงท้ายเรื่องอะผมพยายามหลบมากอะเวลาเราไปเจอเสียงดังๆอะเราก็พยายามเอียงหูหลบใช่ไหมไม่ให้เสียงมันแทงหู่ะเออผม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 ,ผมเป็นอย่างนั้นกับรถทรวีไอผีมันแบบเคี้ยมันโอ้ไม่มุมไหนดีว่าเออมุมนี้ได้แล้วโอเคมุมนี้ได้แล้วมุมนี้ได้แล้วโอเคโอเค เออที่สำคัญนะมันมีสิ่งหนึ่งด้วยที่รถทัวร์วีไอพทำแล้วผมรู้สึกว่าบริบทแบบนี้ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับหนังฉายโรงมากๆนั่นก็คือการใส่เอฟเฟกตบมุกถ้ามันอยู่ในโพสิชันของซีรีส์ดูที่บ้านละครดูทีวีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นละครตลกเบาสมองใช่ไหมเป็นซีรีส์โรแมนติกค,คอมดี้เบาสมองมีจังหวะแบบตบกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบปุ๊บวักแว ยกมือเว้ยยักคิวก็ปิ้งปิ้งอะไรอย่างเงี้ยและเหมือนเราดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดูที่บ้านอ่ะดูในทีวีที่บ้านมันมันก็ก็ก็ดูสิครับก็ก็มันก็พอที่จะเข้าใจได้แต่พอมันมาอยู่ในโรงหนังมันฉายจอใหญ่รถทัวร์ผีมีจังหวะที่ตัวละครเดินมาเอ้ยเหม็นขี้อะไรวะกําลังจะขึ้นรถทัวร์แล้วกำลังจะขึ้นรถเหม็นขี้นะไม่เหมือนเหม็นเหมือนขี้เลยช่วงที่เขาช่วงเริ่มอะขยี้เรื่องขี้อยู่นั่นน่ะช่วงเริ่ม เหม็นเหมือนขี้เลยเหม็นเหม็อนอะไรวะเหม็นเหมือนขี้เลยยกขาดูหน่อยดิเหยียบขี้หรือเปล่ายกขาว๊บยกขาข้างว๊บบว๊บมันดูไม่โอเคกับภาพพยนตร์ที่กำลังฉายในโรงอะ่ะมันดูไม่โอเคมากนะสำหรับผมมันดูไม่โอเคมากเอออีกอย่างหนึง่งผมดูวันแรกๆเลยนะรถทัวร์ไปผีผมดูวันแรกๆเลยซึ่งตอนที่ผมดูอะ่ะคนเยอะนะเอออันนี้คือโรงที่ผมดูนะคนเยอะนะครับคนดู เกือบครึ่งลงคนดูเยอะมากเลยครับแต่ว่าดูไปได้สักพักคนก็เริ่มลุกนะระหว่างทางคนเริ่มลุกผ่านไปสักสิบนาทีคนลุกแล้วคนหนึ่งอีกประมาณยี่สิบนาทีลุกอีกสองคนอีกประมาณสามสิบนาทีลุกคนหนึ่งรถโทโยต้าสีบรรยากาศในโรงหนังจะเป็นอย่างงี้นะเออลุกค่อยลุกค่อยลุกค่อยลุกแล้วผมมาดูแถวหลังแถวหลังของผมอะ่ะมันจะมีนั่งข้างๆไปอีกเหลือที่ประมาณสักสามสีท่ที่ไม่มีคนนั่งแล้วก็มีคนนั่งอีกยาวออกไปทางขวามือผม เป็นน่าจะเป็นคู่รักอืมน่าจะเข้าวใหม่ปลามันนะครับน่าจะเข้าวไปปามันช่วงกําลังปัดเลยนะครับช่วงกําลังปัดนะครับผมก็ว่าเฮียอะไรยุกยิกยุก,ย,กยิกอยู่หางตาผมเป็นคนที่แบบมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยแสงมือถือแยงเข้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ามันแบบไม่ควรนะคือโรงหนังอะไม่ว่ามึงจะซื้อตั๋วมาไม่ว่ามึงจะรวยไม่ว่ามึงจะล,จะลูกใครไม่ว่าจะญาติ เป็นผู้มีอำนาจอะไรก็ตามแต่มึงดูบรรยากาศนะโรงหนังมันไม่ได้มีแค่มึงซื้อตั๋วคนเดียวมันเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นแล้วหนังเวลาดูเขาปิดไฟปิดไฟเพื่ออะไรเพื่อให้มืดมึงก็นั่งเล่นโทรศัพท์แยงตาสำหรับผมผมไม่ได้เลยเห็นอะไรแยงตาโชคดีนะของโรงที่ผมดูอ่ะมันไม่ได้มีแสงโทรศัพท์แยงตาเหมือนไม่ได้แบบผมไม่เห็นเออผมไม่เห็นว่าใครแบบเอ้ยแบบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหน้ากียร์่มันไม่เห็นนะครับแต่อีกข้างๆผมเนี้ย ยุกยิกยุกยิกเนียุกยิกยุกยิกยุกหัวยุกยิกเฮียอะไรยุกยิกยุกยิกยุกยิกผมก็แบบด้วยความที่เราไม่ได้อะเราดูหนังเราใช้สมาธิถูกไหมเราเราเรานั่งดูหนังอยู่อ่ะเออแล้วมีมีเฮียอะไรยุกยิกยุกยิกอยู่ข้างตาพอเหลือไปเห็นอ้าวเฮียออฟตัด ออฟตัสได้นําวัสดุที่มีชื่อว่านิทิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิก c ลเวเปอร์ในควเชีชของนาซาทำให้วันออฟตัสโคเวอร์สองจุดตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2490บาทพร้อมโปรส่วนลดอีก200บาทและยังสามารถใช้โค้ดเวอร์มูวิสลดได้อีก100บาทและใครที่ใช้โคเวอร์ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ทางออฟตัสเขาอัปเกรดเป็น h o เวอร์สองจุดศูนย์รับส่วนลดได้อีก20% อย่าลืมไปใช้โค้ดนี้เยอะนะครับผมก็นั่งดูหนังอยู่ใช่ปหเออเราก็เห็นยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกไม่ได้เลยเราควรผมทนอยู่ด้วยนะเออทนเราก็แบบเออถ้ามันไม่สุดสุดจริง,รงๆเราก็เออไม่ปล่อยปล่อยไม่เอม่อาจจะสมาธิสั้นเราก็คิดไปมุมนั้นไปเออมม่จะได้แบบอโหสิอย่างนันก็แบบเออช่างไม่เอช่างแม่เอแต่มันสักพักมันนานมากผมหันไปดูสักพักผมมีแม่งนั่งล้วงในโรงหนัง ในขณะที่ผีก็กาลังแบบตัวละครก็เอยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอู้กูบ้าแล้วเอกูบ้ากูบ้าเออมึงนึกในหัวผมก็คือมันมีอารมณ์อะไรกับการที่หนังมันกำลังแบบตะโกนโวกเวกเพลงก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นม่งลำโพงโรงหนังนี่กระพือปูกปูกปูปูอีกสองตัวนี้ข้างๆผมนี่ก็ไปก็นั่งล้วงเป็นบรรยากาศที่ กูรู้สึกแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีอ่หนังก็แบบเชี่ยแก็เยอะทุกอย่างแม่งล้นไปหมดเอฟเฟกเพลงเพิงตัวละครตะโกนกันไอ้ข้างๆก็นั่งล้วงกันนี <c> ่ <oughs> อะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ผมเหมือนกําลังนั่งอยู่ท่ามกลางความแบบกล้าผลนะอ่ะโอเคสรุปโดยรวมนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทผมไม่รู้จะให้อะไรผู้ตดตามตรงไม่รู้จะให้อะไรผมผมโฟกัสอะไรไม่ได้เลยผี มาจากไหนโอเครถทัวร์รถทัวร์มันเป็นเหมือนรถทัวร์ผีแล้วไงเออมันเป็นเหมือนรถทัวร์ผีแล้วเขามีปมเฉลยอยู่คนขับแม่งตุยไปแล้วแล้วรถรถวิ่งเองอะรถดตุยไปแล้วรถวิ่งเองอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่หนังเริ่มเรื่องช้านะมากปมปัญหาคอนฟ lict ต,ต่างๆอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดกดดันหรืออะไรมีความพยายามเซอร์ไพรส์ตอนหลังแต่ผมก็รู้สึกแบบมันก็มันก็พีเช่นครับสำหรับผมไม่ได้หือหวาตื่นเต้นอะไร ขนาดนั้นสำหรับตอนจบของเรื่องรถทัวร์ VIP นะครับการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบผมไม่ชอบผมรู้สึกมันทุกอย่างมันล้นไปหมดอะเพลงก็ซัดจาสแกก็ซัดเข้ามามีการใช้แบบเหมือนเอฟเฟกตบมุกเอฟเฟกเอฟเฟกตบมุกกับแบบว้าวว้า,ววาวแล้วเอฟเฟกที่เขาใช้มันเหมือนเป็นเอฟเฟกที่แบบเหมือนเอฟเฟกที่ที่ท,ที่ที่หาได้อะที่เราหาได้กันอยู่แล้วแบบว่าใน YouTube ก็ใช้ในโซเชียลก็ใช้อยู่มันก็เลยแบบดูแบบ ทีม่มันมันมัน,ม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 นไม่ค่อยเหมาะสม,มในการเอามาใส่ในภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้รถทัวร์วีไอพีนะครับส่วนตัวเลยขอให้ไว้ศูนย์คะแนนอืมไม่รู้จะให้อะไรจริงนี่พยายามก็พยายามคิดอยู่นะพยายามคิดพยายาม,มคห์อยู่ว่าแบบให้อะไรดีวะท,ทั้งทังที่รถทัวร์วีไอพีจริงๆมามาทางผมเลยนะทางผมหมายถึงว่าผมเป็นคนชอบดูฮอลล์เทเลอร์ไง ผมเป็นคุณชอบดูฮอลเลอร์ชอบดูสแลชเชอร์แต่สุดท้ายผมว่ามัน,ม,นมันไม่ผมไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกอะไรรู้สึกตกใจอมีจำสแกมีคนมาตู้ตู้เงียบๆแล้วตู้ก็ตกใจก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้นับคะแนนจากปริมาณการตกใจเลยปริมาณการตกใจมันไม่ได้มีผลกับการนับหรือให้คะแนนของผมเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบ ตกใจก็<ๆ>ดีครับ<ๆ>ก็มีตกใจแล้วยังไงต่อเนออนั่นสำคัญกว่าตกใจแล้วยังไงต่อสําคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มานี้นะครับนอนหนังให้ศูนย์คะแนานนะครับใครรู้สึกอย่างไรให้คะแนานเท่าไหร่ไปดูมาแล้วนะถ้าคุณไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรให้คะแนานเท่าไหร่ <neg propulsion> ก็ลองไปดูนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูผมก็ย้าเสมอนะครับว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะอันนี้เป็นเพียงทันศนคติส่วนบุคคลของผมนะครับที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องรถทัวร์ VIP คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ซื้อตั๋วครับ ง่ายๆซื้อตั๋วแล้วเดินเข้าลงก็ดูเท่าน,นั้นเองไม่ชอบก็ก็บอกครับง่วงไหมง่วงก็บอกดูแล้วง่วงก็บอกถูกไหมเออดูแล้วง่วงบอกง่วงง่วงมากเลยครับผมดูรลวโทรวีผีง่วงมาก <c oughs> ก็บอกบอกได้บอกได้การแสดงความรู้สึกนะครับต่อผลงานนะต่อผลงานศินลปะนะครับมันมีมานานแล้วครับมันมีทุกยุคทุกสมัยและมันก็ เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้นะครับแล้วอย่าลืมนะโค้ดเวอร์ Movie ลดหนึ่งบาทนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวคุเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุกับุณหรือเปล่าแต่ับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ